กิจกรรมในสวนโมกวันนี้นะคะที่เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้ World Mental Health Day นะคะเป็นกิจกรรมที่ตั้งใจออกแบบนะคะเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวที่อาจจะเป็นคนใดคนนึงก็ได้นะคะมาเพื่อให้เรียนรู้นะคะมีเครื่องมือบางอย่างนะคะให้เราได้เรียนรู้ที่จะกลับมาสังเกตตัวเราเองนะคะว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะอย่างน้อยๆที่สุดเนี่ยครึ่งวันของกิจกรรมเนี่ยก็อาจจะทำให้ได้รู้สึกผ่อนคลายจากภารกิจที่เราจะต้องดูแลคนอื่นในครอบครัวของเราถ้าใครที่สามารถนำกิจกรรมตรงนี้กลับไปใช้ในการสังเกตตัวเองในการอยู่ในชีวิตของแต่ละวันเนี่ยก็น่าจะช่วยให้เราเนี่ยได้ค่อยๆที่จะทำความรู้จักหรือทำความเข้าใจตัวเองในบทบาทที่เราอยู่ในครอบครัวของเรานะคะแล้วก็ค่อยๆจะเปิดใจมากขึ้นที่จะกลับไปได้ทำความเข้าใจคนอื่นๆในชีวิตของเราด้วยค่ะจากที่ทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวมานะคะสิ่งที่มักจะพบว่าเป็นปัญหาก็คือความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันในคนต่างวัยกันนะคะอย่างเช่นพ่อแม่กับลูกเนี่ยก็ไม่เข้าใจกันหรืออย่างคนวัยพี่ที่เป็นพ่อแม่เนี่ยดูแลลูกเนี่ยบางทีก็ต้องดูแลผู้สูงอายุที่เป็นพ่อแม่อีกทีนึงนะคะซึ่งอาจจะมีความซับซ้อนหลายอย่างบางทีระหว่างวัยกันเนี่ยเราไม่เข้าใจกันแล้วก็ต่างคนก็ต่างถ้าเกิดเรามองเฉพาะเอาความต้องการของตัวเองเป็นที่ตั้งโดยลืมที่จะฟังหรือว่าลืมที่จะใส่ใจว่าความต้องการของอีกฝ่ายเป็นยังไงก็มักจะทำให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวได้ค่อนข้างมากถ้าพูดตามตรงแล้วเนี่ยในครอบครัวเนี่ยมีความรักมีความเป็นห่วงเป็นใยเนี่ยเป็นพื้นฐานกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพี่เชื่อว่าหลายๆครั้งเนี่ยพ่อแม่เนี่ยในมุมของพ่อแม่ที่ดูแลลูกเนี่ยมักจะมีความกลัวคือพ่อแม่อาจจะไม่ค่อยรู้นะว่าตัวเองอ่ะมีความกลัวเพราะว่าความกลัวเหล่านั้นอ่ะมันแปลงขึ้นมาเป็นความกังวลแล้วก็เป็นความห่วงซะมากกว่าแต่ถ้าเกิดเราได้กลับมาสังเกตตัวเองจริงๆแล้วเรามารับรู้เนี่ยว่าเรามักจะเลี้ยงลูกด้วยความกลัวหรือเรามักจะดูแลพ่อแม่ของเราที่อยู่ในวัยสูงอายุด้วยความกลัวเนี่ยเราจะค่อยๆที่จะทำความเข้าใจตัวเองแล้วก็กลับมาค่อยๆผ่อนคลายกับไอ้ความคิดความกังวลหรือความกลัวต่างๆเหล่านั้นที่เรามีอยู่แล้วเราก็จะได้อยู่กับความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยด้วยความสบายๆแล้วก็เป็นธรรมชาติของตัวเราเองมากขึ้นรวมถึงให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยได้เติบโตหรือว่าได้มีชีวิตอะด้วยความเป็นธรรมชาติของเขามากขึ้นด้วยค่ะก็โดยกิจกรรมส่วนใหญ่แล้วนะคะที่พี่ทำงานกับกลุ่มคนในครอบครัวกลุ่มพ่อแม่หรือว่าแม้แต่กลุ่มเยาวชนกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยนะคะก็คือพาให้เขาได้กลับมาทำความเข้าใจตัวเองเนี่ยแหละค่ะกลับมาสังเกตตัวเองว่าแต่ละอย่างแต่ละสิ่งเนี่ยที่เรากำลังทำเนี่ยมันมาจากอะไรในใจเราเนาะบางคนเนี่ยอาจจะได้กลับมาสังเกตว่าจริงๆแล้วไอ้ความกลัวเหล่านั้นเนี่ยจริงๆมันมาจากความรักมากกว่าแต่เราลืมที่จะใช้ความรักเนี่ยเป็นพื้นฐานหรือว่าลืมที่จะใช้ความรักเนี่ยเป็นพลังในการหล่อเลี้ยงแต่ว่ากลับไปใช้พลังงานของความกลัวซึ่งทำให้เกิดปัญหามากกว่าถ้าเกิดเราได้กลับมาสำรวจตัวเองได้กลับมาทำความเข้าใจแล้วก็กลับมาเห็นว่าแต่ละอย่างที่เราทำเนี่ยมันมาจากปัจจัยอะไรบ้างแล้วเราได้หันมาเลือกใช้พลังงานจากความรักเนี่ยค่ะพี่เชื่อว่าเราจะเปิดใจมากขึ้นรับฟังกันมากขึ้นแล้วก็ทำความเข้าใจกันและกันมากขึ้นแล้วก็น่าจะเป็นต้นทางหรือว่าเป็นต้นทุนที่ดีในการที่จะทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็ลงตัวมากขึ้นด้วยค่ะจริงๆกระบวนการเนี่ยมันก็เป็นการกลับมาสังเกตที่ตัวเราเองนะคะอาจจะง่ายๆด้วยการสังเกตกายแล้วก็ใจของเราเนี่ยแหละค่ะอย่างเช่นใจของเราเนี่ยเป็นยังไงนะในเวลาที่เราคุยกับลูกแบบนี้หรือใจของเราเป็นยังไงนะในเวลาที่เราดูแลคุณพ่อคุณแม่เราแบบนี้เนาะบางทีเนี่ยถ้าเราสังเกตเห็นว่าเอ๊ะเราพูดแบบนี้ไปใจเรามันก็ไม่สบายเองนั่นแหละก็จะได้กลับมาทบทวนดูว่าความไม่สบายใจตรงนั้นเนี่ยเป็นยังไงเกิดมาจากอะไรและเราเนี่ย เราเหนื่อยเกินไปไหมก็สำคัญด้วยนะคะถ้าเราได้สังเกตเห็นแล้วว่าเอ๊ะนี่เราทำไปเนี่ยหงุดหงิดเนี่ยมันมาจากความเหนื่อยนะแปลว่าเราควรจะต้องมีเวลาที่จะใส่ใจตัวเราเองดูแลตัวเราเองให้เราเนี่ยอยู่ใน
ภาวะที่สบายมากขึ้นเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เอาตัวเราใจเราที่สบายสบายเนี่ยไปดูแลผู้คนในครอบครัวของเราที่ว่าการได้สังเกตตรงนั้นแบบง่ายๆในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยก็เป็นการดูแลตัวเองที่ดีมากๆเลยค่ะถ้าวิธีหลักๆสำหรับการสานสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะพี่อยากเริ่มว่าจุดสำคัญมากๆอย่างนึงเลยคือเรากลับมาดูแลกายและใจของเราให้ดีก่อนค่ะเพราะว่าการรักษาตนเองเนี่ยคือการรักษาผู้อื่นการดูแลตัวเองให้ดีก็คือการดูแลผู้อื่นในเวลาเดียวกันเหมือนกันเนาะเราอ่ะมักจะลืมไปว่าการดูแลของเราอ่ะมันคือการต้องทำหรือว่าต้องไปทำอะไรให้กับคนอื่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราลืมไปว่าใจของเราที่เป็นต้นทางของการทำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยสำคัญมากๆถ้าเราไม่ย้อนกลับมาดูแลใจของเราเองเนี่ยเราจะเผลอไปทำให้กับคนอื่นๆเนี่ยภายใต้ความหวังดีของเราซึ่งอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เขาต้องการนะคะฉะนั้นเนี่ยพี่อยากชวนให้เราเนี่ยได้กลับมาดูแลใจของเราให้ใจของเราเนี่ยอยู่ในความสว่างสะอาดหรือว่ามีความสบายแล้วก็สิ่งที่เราจะทำออกไปให้ในการดูแลคนอื่นๆเนี่ยจะทำไปออกไปจากความสบายของเรามากขึ้นค่ะ